จังหวัดอุดรธานีนะฮะร้านบะหมี่ริมถนนหน้าแถวโรงพยาบาลเห็นบอกว่ากรุงเทพอุดรถูกไหมฮะใช่ข้างปั๊มน้ำมันปตท.สาขารังสีนาเดี๋ยวดูนะฮะชนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะไวมากในเพลงรอบเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นกล้องจากเสาใช่นี่คือคันนี้เลยฮะเป็นดีแม็กนะฮะ4ประตูสีดำค่ะนี่คืออัดและที่มันสะเทือนใจเมื่อคืนนี้ที่ผมบอกคุณผู้ชมผู้ชายคนนึงกำลังนี่ฮะตอนนี้หนีกันแล้วค่ะทุกคนหนีตายวิ่งหนีจากร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยตอนที่ญาติๆของน้องผู้ชายที่เขาถูกรถดีแม็กพุ่งชนมาถึงญาตินี่ช็อกไปเลยนะฮะนี่คือนาทีที่คุณชัดชัยเองเสียชีวิตนะครับถูกรถดีแม็กขยี้จนกระทั่งร่างแหลกเหลวขณะเดียวกันลูกหลานของเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอีก3คนอาการโคม่าแต่ว่าล่าสุดวันนี้ตายอีก2นะฮะเท่ากับว่าอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้นี่คือ3ศพคือคนขับต้องบอกก่อนไม่ได้หนีไปไหนนะฮะคนขับชื่อว่าคุณเกียรติศักดิ์วงชาลีตัวเองทำงานอยู่ที่ปั๊มน้ำมันถามบอกเกิดอะไรขึ้นทำไมขับรถแล้วเร็วขนาดนี้ขยี้ร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางเจ้าตัวบอกว่าผมกำลังจะรับแม่เพื่อไปรายงานตัวเป็นทหารเกณฑ์ผมมีอาการสับสนเครียดแล้วก็กดดันหลังจากนั้นก็บังคับรถไม่ได้ก็เสียบเข้ามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวขอฟังเสียงเกียรติศักดิ์ก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะน้องกวนประสาทผมได้มั้ยพี่อย่าพึ่งได้มั้ยคะอย่าพึ่งได้มั้ยขอร้องค่ะดอนนี่ครับแค่นี้มันก็ปวดหัวมากพอแล้วพี่ผมเลยงานผมเลยงานเดี๋ยวครับเด็กที่เหลือมันไปนี่มันจะเจอบ่ได้ถึงเพียงขึ้นมึงอีก3ดวงกว่านี่พอได้นอนได้บ่มันขึ้นน่ะตี3ครับกลับบ้านรู้สึกมั้ยอยากขอโทษอะไรกับครอบครัวผู้เสียชีวิตมั้ยผมคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ที่มันสะเทือนใจที่สุดคือต้องบอกกันว่าคนขับรถเขาไม่ได้หนีนะฮะก็คือในเกียรติศักดิ์อายุ21ปีถามว่าเมาไหมไม่ได้เมานะฮะตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้ 29% เปิดภาพวันนี้จุดเกิดเหตุตอนกลางวันให้ดูหน่อยร้านบะหมี่หมูแดงคุณผู้ชมฮะที่ถูกรถทางด้านของคนก่อเหตุก็คือคุณเกียรติศักดิ์พุ่งชนวันนี้คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาติดตั้งเพราะเสาเนี่ยโดนเสากล้องเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมถ้าเทียบกับวงจรปิดเสาไฟกับเสากล้องวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นเสาข้างถนนถูกรถของทางด้านคุณเกียรติศักดิ์เนี่ยนะฮะพุ่งชนจนกระทั่งเละตรงบริเวณริมถนนล่าสุดคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยววันนี้แกช็อกมากเพราะร้านบะหมี่ของแกคุณผู้ชมฮะครอบครัวของเขาเนี่ยลูก2คนเสียชีวิตนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวที่คุณผู้ชมเห็นเป็นซากเนี่ยแหละฮะน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องคณิษฐาอายุ16ตายอีกคนหนึ่งเนี่ยเห็นบอกว่าก็คือน้องชัญญาใช่ไหมอายุ9ขวบเสียชีวิตฮะโอ้ยตายละนี่คือคุณแม่นะฮะคุณแม่ของน้องนี่ช็อกไปเลยคุณผู้ชมฮะแล้วขณะเดียวกันคุณตาของเด็กอีก2คนก็โคม่าเพราะโดนรถชนเมื่อคืนนี้จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าโคม่าเนี่ยทั้งหมดคือ4คนปรากฏว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย3เลยแล้วส่วนทางด้านพี่ฉัตรชัยน่ะอันนั้นไม่โคม่าเพราะว่าใน4เนี่ยตอนหลังพี่ฉัตรชัยแกตายคาที่แกทนพิษบาดแผลไม่ไหวส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวนี่คือ3คนนะฮะตาย2โคม่าอีก1ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆเพราะหลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมครับทางทีมข่าวช่อง8ของเราได้มีโอกาสไปพูดคุยเนี่ยนะฮะกับทางด้านภรรยาเจ้าของร้านบะหมี่วันนี้เปิดใจกับทางทีมข่าวเลยแล้วเขาเดินทางไปที่โรงพยาบาลอุดรพอเขาทราบเรื่องว่าครอบครัวเขาเสียชีวิตเขาช็อกครับคุณผู้ชมฮะมีเสียงภรรยาร้านบะหมี่ด้วยลองฟังดูหน่อยฮะพูดคำเดียวหนูไม่อยากรับรู้อะไรแล้วส่วนลูกชายคนเล็กชื่อว่าคุณศิริศักดิ์ครับคุณศิริศักดิ์ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยบอกว่าเอาจริงนะตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะกำลังตั้งโต๊ะก๋วยเตี๋ยวแล้วมีลูกค้ามานั่งกินรถกระบะขับมาด้วยความเร็วคาดการว่าเหยียบมา180ต่อชั่วโมงไม่เบรกเลยนะฮะคนที่ตายศพแรกในจุดเกิดเหตุคือพี่ชัดชัยโดนขยี้ร่างอัดกับกำแพง
ร่างของพี่ชัดชัยเนี่ยคือลูกค้าที่มากินก๋วยเตี๋ยวถึงตายคาที่ส่วนครอบครัวเขา2ชีวิตต้องมาดับต่อมาฮะนายศิริศักดิ์เริ่มต้นเลยนะครับเมื่อวานนี้ปกติร้านผมลูกค้าจะเยอะมากเวลานะช่วงนั้นแต่เมื่อวานนี้ผิดปกติคือไม่มีลูกค้าแล้วด้วยความที่แบบมันเงียบพวกเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่ได้ทำงานก็เลยนั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก้มหน้าต่างคนต่างก้มหน้าแล้วเล่นโทรศัพท์ทั้งคุณพ่อแล้วก็หลาน2คนลูกผมคนนึงใช่ไหมครับแล้วก็หลานคนนึงแล้วก็ผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์แล้วทีนี้ไม่มีเสียงเบรกไม่มีเสียงอะไรเลยครับอยู่ดีลูกก็แบบอุ้มมาแล้วก็สลบหลานคนโตสลบลูกคนแรกก็ยังมีสติอยู่ครับแต่คุณพ่อนั่นคือตอนนั้นน่ะชักแล้วครับแต่ผมน่ะไม่เป็นไรมากเพราะว่าผมนั่งห่างจากตัวรถกระบะที่มาชนน่ะพอสมควรครับก็เลยแค่พลิกล้มแล้วก็เจ็บคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันจิตดีเข้าไปค้นกระเป๋าของทางด้านในเกียรติศักดิ์คนขับรถกระบะเห็นบอกไปเจออะไรจิตดีเดี๋ยวต้องดูภาพในกระเป๋าหน่อยไปเจออะไรในกระเป๋าย้อนภาพไปเมื่อคืนนี้ค้นกระเป๋าเจออุปกรณ์เสพยาค่ะไหนฮะเป็นเหมือนไอ้ตัวเป่าอะไรสักอย่างแล้วก็เจอฟอยล์กระดาษฟอยล์ใช่แล้วนี่ฮะในกระเป๋าของเขาแล้วที่บอกว่าเครียดกดดันเพราะต้องไปเกณฑ์ทหารน่าจะมาจากฟอยล์มากกว่านะฮะในกระเป๋านี่ฮะคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เห็นบอกทางครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะนิมนต์พระนะฮะไปเชิญวิญญาณไหนลองดูบรรยากาศเส้นหนึ่งขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะเหตุการณ์นี้ตาย3ศพลูกค้า1กับญาติเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอีก2ศพนะฮะ3ศพคือที่มันน่าตกใจเลยเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกคุณผู้ชมไปก็คือว่าประเด็นก็คือทางด้านของคนที่มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวญาติๆเขาก็บอกว่าเขาเห็นพี่ชายเขาเนี่ยนั่งอยู่เขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเขาวนรถจะกลับมารับพี่เขาปรากฏพอวนรถกลับมาคุณผู้ชมฮะเจอพี่เขาตายอัดอยู่กับกำแพงตรงจุดนี้แล้วขณะเดียวกันวันนี้บรรยากาศตอนรดน้ำศพครับเพราะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวครอบครัวเขาเสียชีวิต2คนขอดูบรรยากาศหน่อยนะฮะมีน้องคณิษฐาอายุ17ปีกับน้องตาลอายุ9ขวบวันนี้ญาติเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวตั้งโลงคู่นะครับแล้วก็มีการสวดพระอภิธรรมศพคืนนี้เป็นคืนแรกขณะเดียวกันคนขับรถซึ่งในกระเป๋าเจอกระดาษปลอยคำถามคือรับผิดชอบยังไงกับ3ศพนี้